ก็ลงรับเพื่อนักปั่นทุกท่านนะฮะที่เรามาร่วมแสดงพลังขอบคุณมากครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากมากเลยครับท่านที่ยังฟังฟังหัวใจห้างพระของคุณท่านเท่านั้นเราจะมีการกันไว้ตลอดเวลานะครับปั่นทุกท่านทีมสตาฟของเราให้ความสำคัญและความปลอดภัยครับขอมอบเวทีนี้ให้กับทางนะครับปูตินเพื่อทำพิธีการนะครับแล้วก็นะครับกราบขอบพระคุณนะฮะที่ทุกท่านโลภะอุมิมานุปยริเตนพระคุณธารมสารหาฤทัยบุตรภวัตประธานเวทีเปิดโครงการปั่นจักรยานระลึกพ่อหลวงของเราภูมิพลอดุลยเดชครับเก็บภาพสวยๆในวันนี้ผมมั่นใจว่าจำนวนมือกล้องครับในที่นี้ขอบคุณครับในคุณงามความดีของพ่อนะครับที่ตลอดระยะเวลาผ่านมา2โครงการนี้เป็นโครงการปั่นจักรยานเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ซึ่งชมรมจักรยานต่างๆในจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมือกันรวมถึงร้านจักรยานต่างๆนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่เราดำเนินการมาแล้วก็จำนวนสมาชิกปีแล้วเนี่ยประมาณเกือบ800คนแต่ในส่วนปีนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกินที่600คนนะครับกิจกรรมปีนี้เราทำเพื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยแล้วชาวจักรยานทุกคนก็มีส่วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในส่วนของทีมงานชุดทำงานต่างๆก็พยายามช่วยกันทำงานเพื่อให้เกิดงานนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นงานที่ทั้งประเทศไทยเนี่ยในวงการจักรยานเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ดำเนินการในส่วนนี้นะครับเป้าหมายต่อไปที่เราไปก็คือในส่วนการที่ไปถึงกำแพงพระมหาราชวังเพื่อไปรำลึกถึงพระคุณของพ่อหลวงนะครับก็จะไปก้มลงกราบยืนสงบนิ่งและร้องเสียงเพลงสรรเสริญบารมีนะครับให้กล้องฟ้าเพื่อให้พ่อหลวงของเรารับทราบถึงลูกหลานชาวไทยนะครับแล้วพวกเราก็จะไปรับเพื่อนๆจากบางประกงแล้วก็บางพีบางบ่อบางพีบางบ่อสุดประการครับแล้วก็จะมีของกลุ่มกรุงเทพก็จะมาร่วมเราที่ส่วนประมาณประมาณรวมแล้วก็น่าจะมาประมาณ600กว่าถึง700คนครับประมาณนั้นเป็นนี้เป็นปีที่3แล้วครับซึ่งพวกเราเนี่ยในส่วนของชาวจักรยานเนี่ยจะดำเนินการทำอย่างนี้ทุกปีสืบไปแล้วพยายามที่จะประสานกับชาวจักรยานทั้งประเทศไทยเพื่อให้ปีหน้าและปีต่อไปเนี่ยชาวจักรยานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมกันทั้งประเทศเพื่อมาไหว้พ่อหลวงแล้วก็รำลึกถึงความดีนึกถึงสิ่งต่างๆที่พ่อหลวงท่านสร้างมานะครับ